รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยOn TV. สวัสดีค่ะสวัสดีครับผู้ชมครับกับเรา3คนครับผมอองเขมรัตน์สุนทรนนท์ครับดาดาวรินดาดำรงผลค่ะญี่ปุ่นนภัสเป็นตรงจิตไพศาลค่ะอัปเดตข่าวบันเทิงกันนะคะกับ EFM On TV ค่ะใช่แล้วนะครับพรุ่งนี้ครับเป็นวันของพวกเราใช่แล้วก็คือวันเด็กแห่งชาติวันเด็กไงนะครับเด็กๆอยู่งงมากตอนนี้วันของพวกหนูไม่ใช่หรอไม่ใช่วันของพี่เพื่อนๆรู้ใช่ไหมว่าท่านนายกรัฐมนตรีเขาตั้งความขวัญวันเด็กไว้ยังไงในปีนี้นี่คือเป็นใครอยู่ค่ะเป็นเด็กอะไรเป็นเด็กออสเล่นเป็นเด็กด้วยเล่นเป็นเด็กมีแต่ความเป็นเด็กชอบที่บอกว่าพวกเราดีนะที่คำขวัญคืออะไรหรอครับก็คือคำขวัญวันนี้นะคะเพื่อนๆเราก็แบบอยากจะบอกให้โอ๊ยตายแล้วกระดาษฝากตัวเองคำขวัญวันเด็กในปีนี้นะคะท่านนายกรัฐมนตรีค่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะคะก็ได้ให้คำขวัญไว้ว่าเด็กไทยใส่ใจเด็กไทยใส่ใจศึกษาพาชาติมั่นคงค่ะใช่แล้วตอนเด็กๆนี่มีความฝันอะไรกันบ้างไหมอ่ะอุ้ยมีสิไอ้ยังคุณอยากเป็นอะไรตอนเด็กๆฝันไว้ว่าอยากเป็น air hostess เฮ้ยจริงๆคือรู้สึกว่าแบบพอมีผ้าอยู่ตรงนี้แล้วแบบเดินลากกระเป๋าแล้วรู้สึกเก๋ใช่ไหมรู้สึกเก๋ตอนเด็กๆอะไรเงี้ยแต่พอโตมาก็ได้รู้ว่าสิ่งที่ทำอยู่เป็นพิธีกรนี่แหละคือสิ่งที่ดีที่สุดแล้วถูกต้องพี่ด้าอยากเป็นอะไรตอนเด็กๆเหรอตอนเด็กๆมีความใฝ่ฝันเริ่มแรกเลยนะเด็กๆเลยตอนประมาณสักป.3 ป.4อยากเป็นนักการทูตอ๋อสวยป.3 ป.4มีความคิดอย่างนี้เหรออยากเป็นนักการทูตมากอยากทำงานกระทรวงการต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยอยากเป็นทูตเรียนที่ไหนอะทำไมถึงรู้จักนักการทูตได้อะไม่รู้ตอนเด็กฝันอยากเป็นนักการทูตนี่ตอนนั้นอะรู้จักวินมอเตอร์ไซค์ก็หรูแล้วเข้าใจใช่ป่ะแต่พอโตขึ้นมารู้สึกว่าเอออยากเป็นดีเจอยากเป็นผู้การข่าวอะไรอย่างเงี้ยสำหรับฉันตอนเด็กอยากเป็นสถาปนิกอยากเป็นสถาปนิกมากเพราะชอบวาดรูปชอบคิดเขียนชอบนู่นชอบนี่อะไรอย่างเงี้ยเราลองไปเรียนวาดรูปเราไม่รอดจริงๆก็เลยผันตัวเองไปทำอย่างอื่นจนมาเป็นวันนี้โตมาเป็นผู้หญิงใช้คำว่าเจ้าหญิงแล้วกันโอเคได้แล้วโอเคผมยาวเชียร์ใช่แล้วนะคะนะคะส่วนคุณผู้ชมนะคะโตขึ้นมาสมัยเด็กๆฝันว่าอยากเป็นอะไรก็อย่าลืมนะคะส่งมาพูดคุยกับเราได้นะในแอป GM 25ของเรานั่นเองค่ะใช่แล้วนะครับเอาล่ะเมื่อวานนี้นะครับเรามีงานเกิดขึ้นกันไปใช่แล้วใช่ไหมนะครับซึ่งเราเองก็มาช่วยกันรับบริจาค กันด้วยนะคะแล้วก็มีหลายคนเลยดีเจศิลปินดาราคือเรียกว่ามารวมตัวแล้วก็ส่งต่อทานน้ำใจกันด้วยเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะพูดถึงงานเมื่อคืนนะคะกับร้อยบาทล้านน้ำใจสู้ไผ่ตายนั่นเองค่ะใช่ครับรวมไปถึงนะคะวันนี้ค่ะมีข่าวบันเทิงอะไรน่าสนใจกันบ้างไปติดตามจากไฮไลท์เลยค่ะคนไทยไม่ทิ้งกันรวมพลังร้อยบาทล้านน้ำใจสู้ภัยตายปุ๊กลุ๊กโต้ซุ่มเที่ยวพัทยาค้างคืนโรงแรมเดียวกับไม้ภัยจัดเต็มเปิดอัลบั้มชุดที่10รักแท้บ่ได้แปลว่าโง่น่ารักน่ากอดว่าที่ซุปตาเบบีHot News. อัปเดตข่าวบันเทิงกันนะครับช่วงแรกของเราเริ่มมาที่ข่าวของสาวสวยคนนี้ครับปุ๊กลุ๊กฝนทิพย์นั่นเองเปิดต้นปีมาก็รับงานพรีเซนเตอร์โชว์ความสามารถโหนผ้ากันเลยทีเดียวนะครับและหลังจากเปิดตัวโชว์บนเวทีไปก็มีช่อกุหลาบใหญ่มากมามอบสร้างความเซอร์ไพรส์ให้กับเจ้าตัวอีกด้วยงานนี้ครับก็เท่าเอาคนทั้งงานสงสัยว่าเอ๊ะคนที่ส่งมาเนี่ยเป็นใครจะเป็นหนุ่มคนไหนเป็นพิเศษหรือเปล่าหรือจะเป็นหนุ่มไม้พัทรเดชคู่จิ้นคู่ขวัญของสาวปุ๊กลุ๊กหรือเปล่าครับค่ะแล้วก็ที่คนสงสัยนะคะว่าหนุ่มไม้เนี่ยก็เพราะว่าก่อนหน้านี้มีความบังเอิญค่ะที่ว่าทั้งคู่เนี่ยโพสต์ภาพ IG นะคะพร้อมกับเช็คอินในสถานที่เดียวกันเลยแล้วก็เวลาใกล้เคียงกันด้วยใช่แล้วนะคะงานนี้ก็เลยยิ่งตอกย้ำกันเข้าไปใหญ่นะคะว่าทั้งคู่เนี่ยกิ๊กกักกันจริงนะคะก็ไม่รู้ว่าจะใช่หนุ่มไม้จริงไหมนะคะหรือถ้าเกิดว่าไม่ใช่หนุ่มไม้เนี่ยเจ้าของช่อดอกไม้นี้เนี่ยจะเป็นใครเดี๋ยวเราไปติดตามจากพี่ปุ๊กลุ๊กกันเลยค่ะก็จริงๆแล้วหนูจะไปเที่ยวของหนูอยู่แล้วแล้วหนูก็แนะนำว่าเฮ้ยช่วงเนี้ยที่เนี้ยแบบดีนะแล้วก็เขาดูแลเราดีคือถ้าสมมติว่าไปพักเนี่ยแบบถ้าเช็คอินให้ก็คือแบบเขาจะดูแลให้เป็นพิเศษอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แนะนำไปไม่มีอะไรเลยค่ะแต่ช่วงเวลามันคือแบบใกล้กันหรือว่าไปวันเดียวกันอะไรคือหนู
ูก็ไปกับพี่เอสไปกับครอบครัวหนูส่วนไม้ก็ไปกับคุณแม่ได้เจอกันไหมคะเจออยู่แล้วพี่โรงแรมเดียวกันค่ะต้องเจอกันอยู่แล้วแต่ว่าเราก็แยกกันเที่ยวแล้วแบบพอทานอาหารข้าวเช้าอะไรเงี้ยก็มีโอกาสได้เจอกันจริงๆได้อ่านแล้วแฟนๆเขาว่าคิดว่าเราไปเที่ยวด้วยกันเช่นที่เดียวกันแต่ว่าคือต้องบอกว่ามันก็เป็นเข้าใจได้ว่ามันเป็นเรื่องปกติเราเล่นละครเรื่องเดียวกันแล้วก็มีฐานกลุ่มแฟนละครที่เขาแอบเชียร์อยู่บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าไม่มีอะไรเป็นเพื่อนจริงๆค่ะก็คนจะโยงว่าดอกไม้ช่อแดงนี้มาจากไม่ใช่แน่นอนค่ะดอกไม้ค่ะเมื่อกี้ช่อแดงขอบคุณค่ะเป็นใครอะไรไม่บอกค่ะแสดงว่าเรารู้ไม่บอกแสดงว่าเรารู้ว่าเป็นใครแต่เราไม่อยากบอกอะไรนี้หรือเปล่าก็แหมก็ไม่ได้โหจะไม่รู้ต้องมีแบบมีความรู้สึกว่าน่าจะใช่บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแสดงว่าเราได้บอกก่อนว่าวันนี้เราแบบเขาทราบค่ะเพราะว่าเขาต้องทราบอยู่แล้วเนาะว่าเรามีงานที่ไหนอะไรยังไงใกล้ชิดอะไรอยู่ไหมคะลูกงานการนี้นะคะไม่ใช่ค่ะเขาทราบแบบนี้ก็แสดงว่าคุยกันเป็นเพื่อนบ้างก็ยังเป็นพี่เป็นน้องกันอยู่ค่ะแล้วก็เป็นผู้หญิงอะเนาะค่อยเป็นค่อยๆไปดีกว่าค่ะแต่เชื่อว่าใครที่อยู่เคียงข้างเราก็คงจะเข้าใจในสิ่งที่เราต้องมันก็ต้องเทคไทม์นิดนึงอะไรเงี้ยคุยกันมานานเท่าไหร่ละลูกส่วนใหญ่หนูพุกแจมแบบมีได้นานมากปิดปัญหาปิดปัญหาแล้วที่จริงๆแล้วอะมันมีไปกินข้าวอยู่แล้วแต่ว่าพี่ไม่เห็นคือถ้าหนูไม่ได้ปิดอยู่แล้วจริงๆแต่แค่ว่าเราเป็นผู้หญิงอะค่ะเราก็คงแบบไม่ได้ออกมาพูดเองอะไรเงี้ยค่ะก็หนูไม่ปิดอ่ะถ้าพี่เจอก็เจอแล้วกันค่ะถ้าเขาเปิดเราก็พร้อมที่จะเปิดเขาเปิดอยู่แล้วค่ะเราเนี่ยแหละยังหนูขอคือเราไม่อยากออกมาพูดเองนะคะแต่ว่าถ้าพี่เห็นก็คือตามนั้นเพราะว่าเราก็ไม่ได้แบบอยากจะปิดคือเราโตแล้วอะค่ะมันก็คงต้องมีแบบมีไปกินข้าวมีคนมาจีบอยู่แล้วอะแต่ว่าโอเคทุกอย่างต้องใช้เวลาไม่บอกแล้วกันค่ะยืนยันสถานะยังคงเป็นแค่พี่ชายน้องสาวเหมือนเดิมถูกต้องแต่ว่าส่วนในเรื่องของว่าจะเป็นแฟนกับใครอะไรยังขอไม่พูดละกันแต่ถ้าเกิดพี่เจอคนไหนก็คนนั้นแหละสวยสวยสมกับหน้าตาจริงๆเลยค่ะจริงนะคะเอาละค่ะมาต่อกันที่คู่รักนะคะล่าสุดที่ต้องบอกว่าทำเอาประเทศเกาหลีเนี่ยกลายเป็นสีชมพูฟรุ้งฟริ้งเลยสำหรับคู่ของหนุ่มพอสรันนะคะเมื่อช่วงปีใหม่มีการควงหวานใจคนดีคนเดิมนะอย่างสาวเกรซค่ะไปฉลองเค้าดาวกันที่เกาหลีค่ะซึ่งดูภาพนี้นะครับก็สัมผัสได้ถึงความหนาวและความโรแมนติกที่ผลัดกันเติมไฟรักสุดแสนจะอบอุ่นให้กันและกันก็ไม่รู้ว่าไปยืนต่างแดนทั้งทีนะครับหนุ่มพอดของเราเขาจะเป็นป่าสายเปทุ่มหมดหน้าตักให้สาวเกรซได้ช้อปปิ้งกันเลยหรือเปล่าครับค่ะล่าสุดเพิ่งผ่านวันเกิดของฝ่ายหญิงมาด้วยค่ะก็ไม่รู้ว่างานนี้นะคะพอดเนี่ยจะมีเซอร์ไพรส์ของขวัญพิเศษอะไรให้เกรซบ้างหรือเปล่านะคะถ้าอยากรู้เดี๋ยวเราไปฟังจากพอดกันเลยค่ะอ๋อไม่เขาซื้ออยู่แล้วเขาซื้อของเขาเองอยู่แล้วของเราแค่แบบว่าเป็นส่วนหนึ่งในน้อยครับผมไม่มีใส่เปที่ว่าอ๋อไม่ฮะผมให้ความรักมากกว่าให้สิ่งของครับผมไม่มีอะไรมากค่ะอยู่ด้วยกันนานๆครับกระเป๋าแบรนด์ดังใช่ไม่มันไม่ได้แพงมากแต่ว่าเขาบอกเขาอยากได้มันนานมากอะไรอย่างงี้เราก็เอ้ยนี่เขาเรียกว่าอะไรอะใบเนี้ยแอบถามแพงเนอะมีตังค์ซื้อหรอกไม่ใช่รูดบาทเขาซื้อเองครับเขาซื้อเองอะไรฮะเปล่าไม่ได้ช็อปให้เลยวันเกิดด้วยเพิ่งผ่านวันเกิดน้องเกิดฮะไม่บอกทำไมอะนิดนึงบรรยากาศมันได้เข้าใจไหมมันหนาวเลยใช่ไหมมันหนาวมันหนาวถูกต้องครับผมอบอุ่นโถงเนี่ยเราอะไรนะอุปาโอ้ไม่ขนาดนั้นนะครับคนแซวภาพหวานเยอะเลยคลิปนี้พอผมลงไป3รูปเองของน้องก็ลงเอาเหรอไม่ได้หากันเหรอพอฮะไม่ได้แต่หากันเหรอแท็กทริปรีแลกซ์นะไปเดินท็อปปิ้งเที่ยวอย่างเดียวเที่ยวกินอากาศหนาวมากเพราะฉะนั้นต้องอยู่ใกล้กันบรรยากาศมันใช่เหรอพี่เข้าใจไหมมันก็ต้องใกล้ชิดกันนิดนึงแล้วถามว่าซื้อของให้ไหมผมให้ความรักมากกว่าสิ่งของไม่แต่สังเกตมาตั้งแต่เขากลับมาดีกันนะดูแบบดูหวานกว่าเมื่อก่อนเยอะมาก
ป็นเพราะแบบเหมือนได้ถอยกันแป๊บนึงแล้วก็เออผ่านอุปสรรคอะไรมาด้วยกันความรักก็เลยลงตัวมากขึ้นเขาถึงบอกไงเรื่องความรักอะบางทีมันต้องใช้เวลาจริงอ่ะก็เอาใจช่วยคุณอีด้วยละกันนะครับมาต่อที่ข่าวของนางเอกสุดเปรี้ยวอย่างสาวพีคพัทรัสยานะครับล่าสุดก็ไม่รู้อะไรโดนจิตโดนใจสลัดคราบกางเกงขาสั้นเสมอหูลุกขึ้นมาแต่งองค์ทรงเครื่องด้วยชุดเดรสสุดเรียบร้อยมากๆเลยนะครับงานนี้เนี่ยหลายคนก็สงสัยว่าที่พักหลังสาวพีคนุ่งห่มชิดมิดชิดแบบนี้เนี่ยอาจจะเป็นเพราะผู้ใหญ่ทั้งช่อง7เนี่ยนะครับมีใบสั่งเรื่องการแต่งกายของเจ้าตัวหรือเปล่าเดี๋ยวคงต้องไปถามสาวพีคกันครับพร้อมไปถามถึงละครเรื่องล่าสุดค่ะที่ประกบคู่กับพระเอกอย่างพอสลันด้วยนะคะซึ่งเนื้อเรื่องเนี่ยค่อนข้างที่จะดราม่านิดนึงแถมยังมีฉากเลิฟซีนกอดรัดฟัดเหวี่ยงกันแบบรุนแรงพอสมควรเลยนะคะก็ไม่รู้ว่างานนี้พีคเองเนี่ยเขาจะทุ่มทุนจูบจริงขยี้จริงหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปฟังจากปากของพีคพัทรัสยากันเลยค่ะคือที่ผ่านมาค่ะคือเป็นช่วงที่เราก็สำรวมเนาะแล้วก็มีแบบเหตุการณ์ต่างๆอะไรเงี้ยแล้วพีคก็มีโอกาสแต่งตัวแบบนี้ค่ะแล้วพอแต่งแบบนี้ปุ๊บพีคก็เลยรู้สึกอยากจะแต่งไปตลอดคือที่ผ่านมาพีก็แต่งปกติสไตล์ของเราอะไรเงี้ยค่ะแต่พอได้มาใส่แบบนี้มีโอกาสได้มาแบบเปลี่ยนมาแต่งแบบนี้เราก็รู้สึกจิตใจมันขับมาใช่ไหมไม่ค่ะแต่ว่ามันก็อาจจะมีอารมณ์ที่อยากจะใส่แบบไหนก็แล้วแต่โอกาสอะค่ะแต่ชีวิตประจำวันออกกำลังกายก็แต่งปกตินะคะก็มีบ้างค่ะครั้งแรกที่พีเข้าฉากคือแบบก็โดนเลิฟซีเลยก็คือแบบก็ตกใจนิดนึงค่ะแต่ว่าเดี๋ยวมันจะต้องมีไปที่ทะเลอะค่ะที่เกาะอะค่ะอีกรอบนึงแต่ว่าเร็วๆเนี้ยค่ะเขินไหมคะเลิฟซีกับพอคือที่ผ่านมาพี่เล่นนะคะคือพี่จะมีความรังเกียจเขาก่อนคือเหมือนไม่ยอมอะค่ะใช่แต่ว่าที่กำลังจะไปถ่ายเนี่ยคือต้องยอมละก็เดี๋ยวค่อยลองเล่นดูค่ะที่ผ่านมาก็จะมีทั้งจริงและไม่จริงค่ะอันไหนที่ต้องจริงก็ต้องจริงก็โอเคลิมิตเราได้ขนาดไหนแล้วคะอยู่จริงได้ยังแค่โดนนะคะแต่ว่าแบบไม่ได้แบบขยี้ใช่สมมติว่าต้องมีแบบปากโดนอะไรเงี้ยก็โอเคแต่ว่าก็จะหยุดที่ตรงนั้นนะคะใช่จะแบบไม่ได้มีไปมากกว่านี้อะค่ะก็ลองแต่งแล้วก็ดันติดใจถูกบางทีพอมันเปลี่ยนแบบเปลี่ยนลุคบ้างมันก็แฮปปี้เหมือนกันนะเพราะแต่งแบบเดิมๆบางทีเราก็รู้สึกแบบเบื่ออะไรอย่างงี้ใช่แต่เราชอบคํานึงนะมันขึ้นอยู่กับกาลเทศะมากกว่าว่าไปไหนนึกออกป่ะใช่คงจะไม่แต่งแบบเดิมไปตลอดถ้าไปงานทางการมันก็ต้องเปลี่ยนกันบ้างใช่ครับค่ะเอาล่ะค่ะมากันที่ข่าวของหนุ่มหล่อสปอร์ตใจดีกทมกันบ้างดีกว่านะคะอย่างพี่ดีเจเพชรจ้านั่นเองล่าสุดค่ะกำลังจะเข้าสู่ประตูวิวาห์แล้วนะคะกับพี่นิวเคลียร์หันษาได้ข่าวแว่วมาเป็นวันที่19มกราคมนี้เข้าพิธีแบบจีนด้วยค่ะส่วนพิธีฉลองมงคลสมรสที่ทุกคนรอคอยนะครับก็จะเกิดขึ้นในวันที่28มกราคมเรียกได้ว่าเป็นงานใหญ่รับต้นปีเลยทีเดียวหลายคนก็อยากรู้ว่าพี่เพชรจ้าเตรียมตัวไปมากน้อยแค่ไหนแล้วนะครับเดี๋ยวไปติดตามกันครับอีก7วันครับ7วันจะถึงวันแต่งจีนเดี๋ยวก็จะจดทะเบียนสมรสกันวันนั้นเลยวันที่19ครับ19มกราตอนนี้เตรียมความพร้อมไปถึงไหนแล้วก็ไปเรื่อยๆนะมีเกี่ยวกับเรื่องแต่งงานทุกวันเลยอะไรเงี้ยก็แทบจะไม่ได้เอาเวลามารับงานสักเท่าไหร่ตอนนี้ถึงว่าพร้อม 100% แล้วพร้อม 100% แล้วแหละใช่ครับ19นี่จะเป็นแบบแต่งจีนแบบยกน้ำชาอะไรเงี้ยครับแต่ว่าวันแต่งแบบเลี้ยงฉลองใน28มกราคมที่แชงกรีลาเชิญสื่อวันไหนครับเชิญสื่อวันที่28มกราคมครับหมดไปเยอะไหมคะงานแต่งครั้งนี้ก็โอเคสมน้ำสมเนื้อเอลซ่านี่แพงกว่าสินค้าไม่หลายคนจะยกแบบว่าต้องเป็นงานช้างแห่งปีแน่ๆกับงานแต่งของเราตรงนี้ก็ไม่ได้คิดว่าเป็นงานช้างอะไรเงี้ยนะแต่แค่แบบว่าชีวิตประจำวันของผมกับแฟนผมเนี่ยจัดปาร์ตี้แบบใหญ่ๆมาตลอดไงแล้วก็เชื่อว่าลูกค้าสายปาร์ตี้ของเราน่าจะเต็มงานแต่งงานของเรานะครับรับรองว่าไอตอนพิธีการไว้เท่าไหร่แต่ after party เนี่ยถ้าทางจะสนุกอยู่ถ้าจะเผ็ดมากจริงคู่เผ็ดร้อนแต่ละคนเลยนะใช่สายปาร์ตี้ทั้งนั้นใช่นะคะก็รอดูวันที่28มกราคมนี้ค่ะงานไม่เท่าไหร่นะแต่ว่าเรือนหอเนี่ยได้ข่าวมาว่าโอ้ยิ่งใหญ่มากมายอลังการเลยจริงๆอ่ะดูสินี่เราพีคสุดคือตรงโต๊ะกินข้าวคือโต๊ะกินข้าวเนี่ยนะพี่เพชรจ้าเขาจะตัดเป็นแบบนี่จ้าที่ไหนวางพี่นิวบอกว่าอะไร
ถึงเวลาไม่ได้กินจริงเพราะพี่เพชรไม่ยอมให้เอาอะไรออกเลยวางข้าวไม่ได้เขาใส่ใช่ปะกินในครัวอย่างเดียวแต่สวยมากไม่ก็เห็นเวลาเขากินข้าวกินยังไงรู้ไหมในสระว่ายน้ำเอาลงไปกินแล้วว่ายน้ำไปด้วยเหรอเออก็นั่งไงแบบเล่นน้ำเสร็จแล้วก็กินข้าวตรงนั้นเลยเออก็ชิลเนาะเออเก๋ๆแต่บ้านเขาสวยจริงแต่บ้านสวยใหญ่ด้วยเนาะจริงๆรู้สึกไหลแบบหลายสิบล้านอะหลายสิบล้านมากถึงเกินอยู่แล้วอย่างเงี้ยถูกตกแต่งก็เท่าไหร่เท่าว่า50ล้านอะไรอย่างงี้ได้ป่ะ50-60ล้านเนาะเกินด้วยนะเออดูของที่เอาเข้าไปแต่ละอย่างนะ50-60ล้านนี่รวมราคารถที่จอดอยู่ป่ะล่ะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวโอ้ถ้ารวมเนี่ยโอ้เกินนะคะประเมินค่าไม่ได้เลยนี่เอาแค่นี้ประตูน่าจะรู้ดีเรื่องของประตูเออรู้ดีประตูก็แพงแล้วเนาะถูกต้องนะครับแต่บ้านสวยแล้วก็บ้านนี้เขาจัดปาร์ตี้กันบ่อยมากใช่แล้วนะคะก็ยินดีกับทั้งคู่ได้ค่ะตอนนี้ค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราเบรกกันสักครู่หนึ่งนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามค่ะบันเทิงกันต่อค่ะค่ะก็ความฝันในวัยเด็กนะคะก็อยากเป็นแอร์อยากแบบว่าแต่งตัวสวยๆขึ้นเครื่องบินแล้วก็แบบไปเที่ยวอะไรเงี้ยค่ะอยากเป็นแอร์ค่ะก็ยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับวันเด็กนะคะก็ขอให้เด็กๆน้องๆทุกคนนะคะมีความสุขมากๆนะคะก็เป็นเยาวชนที่ดีนะคะon TV ความฝันในวัยเด็กของมุกนะคะก็มุกก็อยากเป็นเทเลทับบี้ค่ะตัวที่ชื่อว่าโพที่เป็นตัวสีแดงแล้วก็จะเปิดฉายหนังในหน้าท้องให้ทุกคนได้ดูแล้วก็ทุกคนก็จะแบบว่าหุ้ยตื่นเต้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ด้วยความที่แบบเขาก็จะมีบ้านของเขาแล้วก็จะอยู่ในหมู่บ้านที่แบบดูมีแต่ความสุขดูวันๆก็นอนนอนกินกินแล้วก็มีเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยเฮฮาปาร์ตี้มันแบบเป็นความฝันอย่างนึงที่ตอนเด็กๆอยากจะเป็นแบบนั้นบ้าง ค่ะก็ฝากถึงน้องๆ นะคะเยาวชนนะคะก็ขอให้ตั้งใจเรียนแล้วก็แบบเป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่นะคะเป็นลูกศิษย์ที่ดีของคุณครูค่ะแล้วก็เป็นอนาคตของชาตินะคะเอาละครับกลับไปติดตามมาต่อ FM on TV นะครับก่อนไปอัปเดตข่าวบันเทิงการมีกิจกรรมดีๆมาฝากกันด้วยนะครับ11/25แล้วก็ละครโอเนกาทีฟรักออกแบบไม่ได้นะครับเชิญชวนคนทำความดีเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชกับกิจกรรมโอเนกาทีฟบลัดแชร์ริ่ง1ในโครงการ25กิจกรรมทำดีตามรอยพ่อรายละเอียดจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปติดตามกันครับสวัสดีทุกคนนะคะก้อยรัชพรค่ะวันนี้เราจะเชิญชวนทุกคนไปบริจาคเลือดกันค่ะให้เลือดให้ชีวิต GMM 25และซีรีส์ O Negative รักออกแบบไม่ได้ชวนคุณไปทำความดีกับการบริจาคเลือดในกิจกรรม O Negative Blood Sharing 1ในโครงการ25กิจกรรมทำดีตามรอยพ่อพร้อมนักแสดงนำซีรีส์ O Negative รักออกแบบไม่ได้ก้าวจิรายุต่อธนภพก้าวสุภัสราก้อยอรัชพรรวมด้วยนักแสดงอีกมากมายจากช่อง GMM 25ในวันอาทิตย์ที่22มกราคมเวลา 9:00 น.ณศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยอย่าช้านะคะไม่งั้นก็จะไปตามคุณถึงบ้านเลยค่ะให้เลือดของคุณได้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ O Negative Blood Sharing เอาล่ะค่ะกิจกรรมดีๆแบบนี้นะต้องบอกเลยว่าเป็นความร่วมมือนะคะของ Green Wave 106.5 FM และช่อง GMM 25ค่ะโดยการร่วมการบริจาคโลหิตให้กับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยนำทีมโดยนักแสดงนำจากละคร O Negative นะคะรักออกแบบไม่ได้โดยมีน้องต่อธนภพค่ะน้องก้าวจิรายุน้องก้าวสุภัสราน้องก้อยอรัชพรนะคะร่วมด้วยเหล่านักแสดงจากช่อง GMM 25อีกมากมายเลยและทุกท่านที่ลงทะเบียนนะคะบริจาคโลหิตมีสิทธิ์ร่วมลุ้นของรางวัลใหญ่ภายในงานด้วยค่ะงานนี้ค่ะเตรียมร่างกายคุณให้พร้อมนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันวันอาทิตย์ที่22มกราคมนี้นะคะตั้งแต่9โมงเช้าเป็นต้นไปค่ะที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยนะคะกับกิจกรรม O Negative Blood Sharing ให้เลือดของคุณได้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ค่ะใช่แล้วนะครับกลับมาติดตามข่าวกันต่อนะครับกับประเด็นนี้ครับที่ชาวไทยทุกคนก็ยังคงเป็นห่วงเป็นใยกันอยู่นะครับกับเหตุการณ์ของที่พี่น้องภาคใต้ของเรากำลังประสบปัญหาเรื่องของน้ำท่วมนะครับทางช่อง CBM 25ของเราก็ได้เห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วก็คิดว่าคว
รได้การช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนนะครับจึงจัดกิจกรรมนี้ขึ้น100บาทล้านน้ำใจสู้ภัยใต้ครับโดยเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะได้มีการถ่ายทอดสดนะคะรายการแฉตอนพิเศษ100บาทล้านน้ำใจสู้ภัยใต้ค่ะเป็นความร่วมมือของ GMM 25 Green Wave 106.5 FM และ GMM Media ค่ะเพื่อเป็นสื่อกลางในการระดมกำลังทรัพย์สิ่งของและข้าวสารอาหารแห้งจากพี่น้องชาวไทยเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยค่ะเดี๋ยวเราไปฟังจากหัวเรือใหญ่ของเรานะคะอย่างพี่ชอสายทิพย์มนตรีกุลณอยุธยาค่ะพูดถึงกิจกรรมกันในเมื่อค่ำคืนเมื่อวานนะคะว่าเป็นยังไงกันบ้างไปติดตามชมกันเลยค่ะก็อย่างที่ได้บอกกันไว้ว่าปีนี้จะเป็นปีที่เราจะทำดีกันทั้งปีเลยนะคะ25กิจกรรมทำดีตามรอยพ่อนะคะก็คงจะมีกิจกรรมในสิ่งดีๆออกมาเยอะแยะเลยแต่ว่าอันนี้เป็นถือเป็นกรณีฉุกเฉินเพราะว่าเป็นเรื่องของการประสบภัยทางภาคใต้แล้วเราก็รู้สึกว่าเราต้องช่วยมันเป็นบทบาทหน้าที่ของทุกคนในประเทศนี้ที่ต้องช่วยกันนะคะในทุกๆภาคส่วนช่อง GM 25กับ Green Wave 106.5 กับ GM Media ก็เลยจับมือกันจัดงานวันนี้ค่ะก็เป็นงานฉุกเฉินจริงๆเพราะว่าดูสิคะแต่ละคนมาเนี่ย3วันจัดงานนี้3วันเองนะคะระดมกำลังกันมาแบบอย่างแบบเป็นที่ที่สุดเป็นที่เนาะค่ะเราจะเปิดรับบริจาคจนถึงวันที่15ค่ะนะคะแล้วก็พอวันที่16เนี่ยเราก็จะนำของเหล่านี้ไปส่งมอบเพราะฉะนั้นเงินทุกบาททุกสตางค์แล้วก็ของทุกชิ้นที่ส่งมารับรองว่าถึงมือพี่น้องชาวใต้แน่นอนค่ะใช่แล้วนะครับก็ถือว่าเป็นการเตรียมตัวที่สั้นมากๆแต่ว่าเมื่อวานนี้เนี่ยภาพรวมคือโอเคมากๆจริงๆถูกต้องนะคะเพราะว่านอกจากเหล่าดีเจนะคะของ A-Time ของเราแล้วนะคะยังมีศิลปินเยอะแยะมากมายเนี่ยมาร่วมช่วยกันรับโทรศัพท์ด้วยต้องบอกว่าคุณหนาฝาข้างแล้วก็เยอะฝุ่นมากเลยเมื่อคืนนะคะไม่ว่าจะเป็นพี่วิลลี่แมคอินทอชนะพี่เสนาหอยไนกี้นิธิดลนะคะน้องดาวพิมทองค่ะพี่เจี๊ยบลลนานะคะพี่เอมี่กลิ่นปทุมพี่วุ้นเส้นวิริธิภาพี่เป้อารักพี่นัทคิวไผ่งามแล้วก็น้องทอยปฐมพงษ์รวมไปถึงอีกหลายๆคนนะคะที่มาร่วมด้วยช่วยกันค่ะเดี๋ยวเราไปฟังความรู้สึกนะคะในส่วนของศิลปินดาราที่มาในครั้งนี้กันหน่อยว่าเขารู้สึกยังไงกันบ้างค่ะบรรยากาศเนี่ยนะครับมันเป็นความสามัคคีของพวกเราทุกคนนะครับที่พยายามที่จะให้ทุกคนเนี่ยนะครับได้ร่วมบริจาค กันครับผมมองได้เลยนะครับตอนนี้ต้องเป็นกำลังใจเป็นกำลังเงินเป็นกำลังทรัพย์เป็นกำลังใจอะไรทุกอย่างนะครับเพื่อให้ชาวใต้เนี่ยผ่านพ้นวิกฤตตรงนี้ให้ได้นะครับเพราะตอนนี้ผมเชื่อว่าคนไทยรักกันครับยังไงตอนนี้มากนะโอ้ได้ไม่รู้กี่ล้านแล้วนะฮะผมว่าวันนี้ก็ถึงแม้แต่วันนี้เสร็จแล้วเราควรจะมีตอนนี้ GM 25ก็ถือว่าเป็นสื่อกลางแล้วกันนะครับแล้วก็พยายามที่จะช่วยสนับสนุนโครงการนี้ไปเรื่อยๆครับนะฮะเพราะว่าหลังจากนี้ไปเราต้องเยียวยาเขาระยะยาวเหมือนกันเพราะว่าไม่ใช่ว่าทุกคนจะกลับไปทำงานได้ต้องซ่อมบ้านโอ้สุดๆนะโอ้เยอะแยะครับช่วยกันนะครับจริงๆตอนนี้ก็เป็นกำลังใจให้พี่น้องภาคใต้ทุกคนเลยนะคะใครที่แบบลำบากอยู่ก็รอได้รับการช่วยเหลือจากพวกเราที่แบบทุกคนก็กำลังทำงานอย่างเต็มที่นะคะอยากให้ทุกคนปลอดภัยแล้วก็กลับมาสุขสบายเหมือนเดิมนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยก็คือต้องแบบอดทนแล้วก็ขอให้ผ่านไปได้นะคะทุกคนก็แบบไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์นี้แต่เมื่อภัยธรรมชาติมันเกิดขึ้นแล้วอะไรแบบนี้ค่ะเราก็ต้องแบบตอนนี้ก็อยู่ที่อย่างเดียวก็คือช่วยเหลือกันเยอะๆแล้วก็ให้ทุกคนปลอดภัยค่ะอยากให้กำลังใจนะคะก็รู้ว่าแบบมันเป็นอะไรที่ลำบากแล้วก็อาจจะเป็นช่วงที่แบบเรากำลังทุกข์อยู่แต่ก็อยากจะให้พี่น้องที่อยู่ทางภาคใต้นะคะรู้ว่าชาวไทยทุกคนก็เป็นกำลังใจให้แล้วก็พอเกิดอะไรขึ้นปุ๊บเนี่ยเราก็จะเห็นได้หมดเลยนะคะว่าทุกคนก็ร่วมมือเป็นหนึ่งเดียวเพื่อที่จะช่วยเหลือทุกคนค่ะรู้สึกเราก็ได้บุญเนาะคนที่เขามาทำบุญก็คือแบบเขาก็ได้บุญด้วยกันก็คือคนละเล็กคนละน้อยคนละนิดคนละหน่อยคือมันรวบรวมกันมันกลายเป็นเงินมหาศาลมากๆคือตอนนี้ทางภาคใต้ก็คือสาหัสมากเหมือนกันคือคนไทยก็มีน้ำใจก็ช่วยกันขนาดนี้คือเห็นตั้งแต่อยู่ในห้องส่งแล้วรู้สึกว่าโอเคภาคภูมิใจแทนแบบพี่น้องชาวใต้ทุกคนเลยค่ะการบริจาคเงินน่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเพราะว่าเขาสามารถเอาไปช่วยไปเปลี่ยนไปแปลเป็นอย่างอื่นได้ด้วยค่ะก็อยากให้คือยังทำบุญกันได้อยู่ในทุกๆวันไม่ว่าจะเป็นทางนี้หรือทางไหนก็อยากให้ทุกคนช่วยๆกันนะคะเป็นพี่น้องกันก็รู้สึกภูมิใจมากนะคะที่GM 25ของเรานะคะได้เป็น เรียกว่าส่วนกลางก็ได้นะคะสำหรับผู้ที่ต้องการบริจาคนะคะไม่ว่าจะเป็นสิ่งของเอ่ยหรือว่าอาหารแห้งเอ่ยหรือแม้กระทั่งบริจาคเป็นเงินเอ่ยนะคะเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางภาคใต้ก็พวกเรามีความภูมิใจมากค่ะที่ได้เป็นส่วนกลางในตรงนี้ค่ะคือเห็นภาพแล้วก็รู้สึกว่ามันก็เป็นความสงสารเพราะจริงๆมันก็คือคนประเทศเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้าสมมติว่าเราคิดแคร์ว่าถ้าเป็นคนใกล้ตัวเราเจออะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเราอยากช่วยเหลือเขาจริงๆอะไรอย่างเงี้ยและดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งค่ะ
ก็อยากจะให้คนใต้เข้มแข็งครับผมก็คือคนภาคอื่นเนี่ยไม่ลาทิ้งคนใต้อยู่แล้วก็พร้อมที่จะช่วยเหลืออยู่แล้วครับก็อยากจะให้สู้ๆผ่านภัยนี้ไปได้ครับผมค่ะนอกจากที่จะมีศิลปินดารามาช่วยรับโทรศัพท์ในการรับบริจาคเงินแล้วนะคะเมื่อคืนนี้ก็ยังมีเหล่าศิลปินค่ะมากมายเลยนะคะที่มาร้องเพลงให้ความบันเทิงพูดคุยแล้วก็ส่งกำลังใจให้กับผู้ประสบภัยที่ลำบากอยู่ตอนนี้ทางภาคใต้นะคะไม่ว่าจะเป็นน้องแก้มวิทยานีนะคะมาร้องเพลงรักไม่ต้องการเวลานะคะต้องบอกว่าเมื่อวานนี้เพลงนี้พร้อมมากพร้อมมากพร้อมมากฟังแล้วขนลุกเลยแก้มยี่แบบสุดๆรู้สึกว่ามีกำลังใจใช่ใช่ค่ะแล้วแก้มสวยขึ้นเยอะมากสวยมากสวยมากจริงค่ะนอกจากแก้มพิชญานีแล้วนะคะก็ยังมีพี่คิมค่ะพี่เจนนิเฟอร์คิมนะคะมากับคุณนุ๊ก The Voice นะคะร้องเพลงคืนจันทร์ค่ะค่ะว่าแต่ละคนนี่ก็คือตัวแม่ทั้งนั้นใช่ค่ะร้องเพลงให้เราได้ฟังกันสำหรับงานพิเศษเมื่อคืนนี้นะคะนอกจากนั้นแล้วยังมีดีว่าของเมืองไทยอย่างพี่ตู่นันทิดาด้วยนะคะพี่ตู่เองก็มาร้องเพลงทรายกับทะเลค่ะมานี้ก็ไม่ทำให้เราผิดหวังเลยไม่ว่าครั้งใดก็ตามเพราะมากนะคะแล้วก็ยังคงเป็นอีกหนึ่งสาวที่สวยตลอดเวลาจริงค่ะจริงนะคะมากันที่ฝากของผู้ชายกันบ้างดีกว่านะคะมาเริ่มกันที่พี่ปั๊บโพเตโต้ค่ะก็มากับเพลงแชร์เป็นอีกหนึ่งเพลงนะที่ฟังแล้วใช่สัมผัสได้ถึงสถานการณ์ในตอนนี้เลยอีกหนึ่งท่านนะคะนั่นคือพี่เบนชลาทิศนั่นเองนะกับเพลงเปิดค่ะซึ่งเพลงนี้ความหมายดีมากหมายดีมากแล้วพลังของพี่เบนสุดยอดใช่อีกหนึ่งท่านนะคะนั่นคือพี่ป๊อปปองกูนั่นเองนะคะกับเพลงด้วยรักและผูกพันค่ะคือแต่ละท่านที่เอาเพลงมาร้องเนี่ยคือความหมายแล้วก็สื่อออกมาได้ดีมากใช่ค่ะทั้ง6เพลงก็ถือว่าเป็นกำลังใจที่สำคัญนะครับที่จะรวบรวมกันส่งไปให้กับพี่น้องชาวใต้ที่ประสบปัญหาอุทกภัยอยู่ตอนนี้ด้วยถูกต้องค่ะนะครับต้องบอกว่าน้ำใจคนไทยเนี่ยหลั่งไหลกันมาเยอะมากๆเลยนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยในส่วนของการส่งกำลังใจของศิลปินไปแล้วก็มีการรับบริจาคนะครับจากหน่วยงานองค์กรแล้วก็พี่น้องชาวไทยเมื่อคืนนี้นะครับรวมยอดออกมาแล้วเนี่ย2,425,783 บาทนั่นเองนะครับซึ่งถือว่าเยอะมากๆก็ต้องขอขอบคุณคนไทยทุกคนด้วยเพราะเมื่อวานนี้นะต้องบอกว่างานของเราเนี่ยนะคะก็คือพี่ชอดได้บอกแล้วเราไม่ต้องการแต่ละคนที่แบบต้องการบริจาคแบบเยอะเป็นหมื่นหรืออะไรเราช่วยกันคนละนิดคนละหน่อยอย่างเช่นเราเริ่มต้นจาก100 บาทใช่ครับคือถ้ามีน้อยก็บริจาค100 200 300ก็ได้ยอดเมื่อคืนค่ะท่านแสดงให้เห็นถึงความมีน้ำใจของคนไทยนะคะด้วยเศรษฐกิจภาวะแบบนี้เนี่ยเราก็รู้กันอยู่ว่าแต่ละครอบครัวอาจจะต้องจำขัดจำเขียดนิดนึงเพราะเศรษฐกิจไม่ดีแต่ว่าก็สามารถที่จะบริจาคเงินกันได้นะคะ100-200แค่นี้ก็ถือว่าสบายใจแล้วเพราะอย่างบางคนนะก็รู้สึกเหมือนกันว่าบริจาค100จะช่วยเขาได้มากหรือเปล่าจริงๆนะว่า100บาทของท่านอาจจะดูเล็กน้อยในสายตาเราแต่มันคือยิ่งใหญ่มากสำหรับชาวใต้คุณลองคิดง่ายๆนะคนไทยมีกี่10ล้านคนนะง่ายๆนะ100ขอแค่1ล้านคนช่วยกันได้100ล้านบาทใช่ค่ะซึ่ง100ล้านเนี่ยอ๋องเชื่อว่านอกจากจะเยียวยาแล้วอะหลังจากน้ำลดก็ช่วยฟื้นฟูพวกเขาได้ใช่แล้วบอกเลยนะว่าพอเกิดเหตุการณ์รวมไปถึงเมื่อคืนนี้ที่มีศิลปินดารามีดีเจรวมไปถึงคนทางบ้านที่โทรศัพท์เข้ามามันทำให้เรารู้สึกดีมากๆรู้สึกว่าบ้านหลังเดิมของเราหลังเนี้ยประเทศไทยของเราเจอเรื่องมากมายมาเยอะมากแต่คนในบ้านเราก็ยังช่วยเหลือกันมีน้ำใจต่อกันมันทำให้เรารู้สึกซาบซึ้งแล้วก็ดีใจมากที่ได้เกิดบนผืนแผ่นดินไทยนี้น้ำก็เยอะนะทานน้ำใจเยอะกว่าใช่แล้วนะคะซึ่งหลังจากนี้ค่ะก็ยังสามารถบริจาคนะคะข้าวสารอาหารแห้งแล้วก็ของใช้ที่จำเป็นได้นะคะที่ลานกิจกรรม GM Studio นะคะอาคาร GM Grammy ค่ะแล้วก็ร่วมบริจาคเงินผ่านบัญชีนะคะบริษัท GMM Media จำกัดมหาชนธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอโศกบัญชีออมทรัพย์เลขที่032-472-223-7นะคะไปจนถึงวันที่15มกราคมนี้ได้เลยค่ะพี่ชอดเองก็บอกว่าพอวันที่15มกราคมของที่คุณมาบริจาคทั้งหลายนะคะแล้วก็รวมถึงจำนวนเงินต่างๆเนี่ยสรุปยอดกันอีกครั้งนึงแล้วก็วันที่16เนี่ยจะส่งไปถึงมือพี่น้องชาวภาคใต้แน่นอนค่ะใช่ใช่แล้วนะครับเป็นไงคนไทยเหมือนกันอย่าลืมช่วยเหลือกันนะครับเพราะว่าคือไม่เกิดกับเราเราไม่รู้หรอกถูกต้องเราก็ยังไงก็ต้องขอบคุณทุกท่านด้วยนะคะเมื่อคืนที่ร่วมกันบริจาคมาค่ะเดี๋ยวเราเบรกกันสักครู่นึงนะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามมาต่อครับค่ะมีความฝันว่าอยากสร้างหุ่นยนต์ที่เป็นคนให้เหมือนคนมากที่สุดแล้วก็มาเป็นเพื่อนกันเยอะๆๆ
ก็เลยคิดว่านั่นเป็นความฝันที่แบบรู้สึกว่าโอ้โหแน่วแน่มากอยากเป็นมากค่ะก็อยากฝากถึงน้องๆหนูๆ นะคะวันเด็กปีนี้นะคะก็อยากให้ตั้งใจนะคะถ้าเกิดใครคิดว่าโตขึ้นอยากเป็นอะไรหนูมีความฝันอะไรอยากให้ทำมันให้เต็มที่ถึงแม้ว่าเราจะยังเด็กอยู่แต่ถ้าเกิดเราเริ่มก่อนได้เร็วเนี่ยมันก็มีโอกาสที่สมหวังได้เร็วมากเช่นกันนะคะยังไงก็ตั้งใจเรียนสู้ๆนะแล้วก็พี่เป็นกำลังใจให้น้องๆทุกคนนะคะEFF on TV. ความฝันวัยเด็กอยากเป็นซูเปอร์แมนครับจริงๆเด็กทุกคนก็ต้องฝันเพราะว่าเป็นยอดมนุษย์ที่ถือว่าเป็นเหมือนกับขวัญใจเด็กๆนี่เคยถึงขนาดเอาผ้าคุณหนูมาผูกแล้วก็กระโดดลงจากหลังคาบ้านอะไรเงี้ยคิดว่ามันจะบินได้คิดว่าเราจะลอยได้เหมือนในหนังอะไรพวกนี้ครับก็ขออวยพรให้เด็กๆน้องๆทุกคนนะครับก็ขอให้เป็นเด็กที่ดีของคุณพ่อคุณแม่นะครับแล้วก็อยากจะบอกน้องๆทุกคนว่าไม่มีสิ่งใดมีค่ามากกว่าคำสั่งสอนหรือความหวังดีกับคุณพ่อคุณแม่แล้วเพราะฉะนั้นก็ขอให้ตั้งใจแล้วก็ทำสิ่งที่คุณแม่สั่งสอนเราให้เป็นอย่างดีนะครับเพราะสิ่งที่สำคัญก็คืออยากจะมีความอดทนมากขึ้นทุกๆวันนะครับเรามาติดตามกันต่อนะครับ EFM on TV อย่างที่ต้นรายการของเราต้นเบรกเนี่ยก็จะมีการมาพูดความฝันวัยเด็กนะครับของศิลปินดารามากมายแน่นอนครับทุกวันเสาร์ที่2ของเดือนมกราคมก็จะเป็นวันที่เด็กๆรอคอยก็คือวันเด็กแห่งชาตินั่นเองครับใช่ค่ะวันนี้นะคะ EFM on TV ค่ะก็เลยขอรวบรวมเอาความน่ารักนะคะของเด็กๆเหล่าว่าที่ซุปตาร์เบบี้ที่ได้รับความนิยมอย่างมากในโลกโซเชียลมาฝากกันจะมีใครบ้างไปติดตามเลยค่ะที่ผ่านมามีทายาทตัวน้อยของคู่รักในวงการบันเทิงไทยหลายคู่ได้รับความสนใจจากเหล่าบรรดาแฟนๆทั่วประเทศถึงขั้นถูกจับตามองเลยว่าในอนาคตข้างหน้าจะต้องกลายเป็นซุปตาร์ที่โด่งดังเจริญรอยตามคุณพ่อคุณแม่แน่ๆและในวันที่14มกราคมนี้ก็ตรงกับวันเด็กแห่งชาติพอดีวันนี้ EFM on TV ก็ได้รวบรวมเอาความน่ารักของเหล่าว่าที่ซุปตาร์เบบี้ที่ได้รับความนิยมอย่างมากในโลกโซเชียลมาฝากกันค่ะและถ้าจะให้จัดอันดับถึงความฮอตฮิตชนิดที่ทำเอาพี่ป้าน้าอาทั่วทั้งประเทศหลงใหลได้ปลื้มสุดๆก็ต้องยกให้กับน้องเป่าๆหรือเจ๊เป่าบางพลีลูกสาวหัวแก้วหัวแหวนของคุณแม่กุ๊บกิ๊บสุมนทิพย์กับคุณพ่อบี้ทัศภาด้วยหน้าตาอ้ำมวยแก้มเป็นซาลาเปาและยังมีสรีระอันอวบอันแถมงานนี้ก็ยังถูกพ่อบี้แม่กุ๊บกิ๊บประโคมพรับแต่งตัวให้ตั้งแต่ยังแบบเบาะน่ารักน่าชังซะไม่มีอัพลงโซเชียลแต่ละทีเรียกยอดไลค์ใน IG พุ่งกระฉูดขั้นเฉียดหลักล้านเลยทีเดียวเดิน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 เท่ว่ะคูคูคิด What's up Yo ถัดมาก็ต้องยกให้กับน้องเรลูกชายสุดหล่อของแม่ทาทาพ่อหมอที่บล็อกหน้าตากลมได้แม่มาเต็มๆนอกจากคุณแม่ทาจะอวดลูกชายลงโซเชียลให้บรรดาแฟนๆได้ติดตามความน่ารักแล้วยังเป็นแม่ดันถ่ายแบบครอบครัวตั้งแต่ยังเล็กแถมยังเคยอุ้มขึ้นเวทีคอนเสิร์ตล้านตลับด้วยกันมาแล้วอีกด้วยมาดูความน่ารักของน้องอลินอลันลูกฝาแฝดชายหญิงของแม่โอปอพ่อหมอโอ๊กกันบ้างที่ทางด้านคุณพ่อคุณแม่สุดสตรองก็มีการโพสต์ภาพพร้อมคลิปวิดีโออัปเดตพัฒนาการของลูกๆทั้งสองอยู่บ่อยๆทำให้แฟนคลับอดชื่นชมในความน่ารักและความเฉลียวฉลาดไม่ได้อีกทั้งอลินอลันยังเป็นเด็กอารมณ์ดีหัวเราะง่ายก็เลยกลายเป็นซุปตาร์น้อยขวัญใจมหาชนไปอีกคู่ Happy birthday to you ปรบมือให้อลินอลันค่ะส่วนน้องมะลิพาขวัญสหวงหรือฉายาลิ3จุกนางฟ้าตัวน้อยของพ่อปอทฤษฎีพระเอกหนุ่มผู้ล่วงลับและแม่โบแวนด้าก็ยังคงความฮอตต่อเนื่องด้วยความสามารถทางด้านการเต้นและแอคติ้งเป็นเลิศก็พาเอาบรรดาพี่จ๊ะพี่จ๋ายิ้มให้กับความน่ารักอารมณ์ดีของน้องมะลิไปตามๆกันแถมยังมีงานอีเวนต์ถ่ายแบบและโฆษณาเข้ามาล้นมือแจ้งเกิดเป็นว่าที่ซุปตาร์ตามรอยคุณพ่อตั้งแต่ยังเล็กๆกันเลยนะคะพ่อใจไม่มีเงินบางแก
ด้านน้องนิรินลูกสาวสุดหวงของแม่นิ้งปณิตากับน้องโปรดลูกชายสุดที่รักของแม่เป้ยปานวาดก็เรียกว่ามีผู้ติดตามในไอจีกดไลค์หลายแสนยิ่งเวลาเห็นน้องนิรินกับน้องโปรดอยู่ด้วยกันก็เรียกความฟินให้กับบรรดาพี่ป้าน้าอาแฟนคลับขึ้นไปอีกจนถูกยกให้เป็นคู่จิ้นรุ่นจิ๋วตั้งแต่ยังเล็กส่วนอนาคตจะจิ้นตอนโตด้วยหรือเปล่าก็ต้องไปถามแม่ดันอย่างแม่นิ่งแม่เป้ยเขาดูละค่ะรอโตกับพี่ป้าน้าจิ๋วให้นะฝากพี่น้องฝาแฝดสุดแนวบีน่าบรุ๊คลีนก็ใช้แววศิลปินตามรอยพ่อตั้งแต่ยังเด็กๆอีกทั้งพ่อเวแม่นานาก็ยังจับแต่งตัวได้แนวสุดๆกับชุดเสื้อผ้าเด็กในแบรนด์ของตัวเองเรียกว่าเป็นผู้นำแฟชั่นตั้งแต่ยังเล็กกันเลยทีเดียวใครจะกินก่อนกินหลังบีน่าจะกินก่อนเพราะว่าบีน่าออกมาจากท้องมันนี้ก่อนแล้วบรุ๊คลีนรอได้ไหมครับโอเคจบด้านน้องณดาณดลลูกสาวลูกชายสุดรักสุดหวงของนางเอกข้างฟ้ากบสุวรรณันและบรุ๊คดนุพรก็มีแฟนคลับคอยติดตามอย่างล้นหลามเพราะก็มีหน้าตาสวยหล่อได้คุณพ่อคุณแม่มากันทั้งคู่แถมยังมีงานอีเวนต์ไม่ขาดสายอีกทั้งพี่น้องคู่นี้ก็ยังใช้แววนางแบบนายแบบขึ้นปกนิตยสารอีกด้วยบางคนก็ฝันถึงณดาบางคนก็ฝันถึงคุณแม่บางคนก็ฝันถึงณดลนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขมากนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายมาดูโมเมนต์น่ารักน่ารักของ4พี่น้องตระกูลอแห่งครอบครัวศิลาชัยอย่างออก้าออกัสออกุ๊ดและออเกรสลูกๆของพี่กรอารมณ์ดีเปิ้ลนาคอนและจูนกัสมาก็เริ่มฉายแววทั้งทางด้านกีฬาและการแสดงตามรอยคุณพ่อโดยเฉพาะออก้าออกัสส่วนน้องออกุ๊ดแม้จะยังไร้เดียงสาอยู่แต่ก็มีความรักและเอ็นดูน้องออเกรสสุดๆกูจะขอโทษตรงเฉยนี่ก็ขอโทษส่วนอันนี้ใส่รองเท้าปิดท้ายกันที่น้องแม็กซ์เวลล์ลูกชายสุดหล่อของพ่อไม้พิรัตแม่ซาร่าคาสิงกินี่เพลอแป๊บเดียวโตเป็นหนุ่มน้อยแล้วออร่าความหล่อพุ่งขนาดนี้อีกหน่อยแม่ซาร่าต้องหนักใจรับมือสาวๆแน่ๆส่วนพ่อไม้ก็เตรียมเป็นป้าดันได้เลยเพราะก็เชื่อว่าน้องแม็กซ์เวลล์จะต้องเข้าวงการตามรอยพ่ออย่างแน่นอนแม็กทำอะไรแม็กตอนที่แม่ดมหรอตอนแม่ดมพี่แม็กอย่าเบ่งนะและนี่ก็เป็นเหล่าว่าที่ซุปตาร์เบบี้ที่หลายคนพากันหลงใหลในความน่ารักน่าชังกันทั่วประเทศที่เรานำมาฝากกันส่วนวันเด็กในปีนี้ก็อยากจะขอฝากคำขวัญของท่านนายกรัฐมนตรีประจำปี2560ไว้กับน้องๆด้วยว่าเด็กไทยใส่ใจศึกษาผ่าชาติมั่นคงเป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่กันด้วยนะคะพรุ่งนี้แล้วนะคะวันเด็กน่ารักมากเลยทำไมเด็กเจนนี่เขาหน้าตาดีขนาดนี้เออแต่จริงนะเด็กสมัยนี้หน้าตาดีทุกคนเลยอ่ะไม่หรอกเพราะว่าพ่อแม่กรูมมิ่งด้วยไงเออมันจะมีความแบบไม่ได้แต่งตัวแบบอาจจะแก้สบายๆเหมือนเมื่อก่อนอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นยุคพวกเราอ่ะมีโซเชียลเน็ตเวิร์กบูมขนาดเนี้ยเราก็ต้องเป็นแบบเนี้ยแหละเป็นซุปตาร์เหมือนกันเงี้ยหรอฉันก็นั่งขุดดินอยู่หน้าบ้านถูกใส่ชะกามกับเจเจเด็กๆอ่ะเนาะโอ้ไม่แต่ว่านอกจากน้องนิรินกับน้องโปรดเขาแบบฟินกันเป็นคู่จิ้นใช่ไหมอีกหนึ่งคู่ที่ล่าสุดเขาเพิ่งไปถ่ายแบบกันมาใช่น้องมะลิกับน้องณดลอ๋อหล่อมากมากแต่น้องณดลหล่อมากประเด็นคืออะไรเพจใต้เต็งดาราเอารูปมาลงทุกคนมาจองณดลกันเต็มใช่แต่ละคนอ่ะ30อัพเนี่ยถามว่าน้องณดลโตอ่ะเราอายุเท่าไหร่50กว่าจะ60แล้วเอ็นดูก็พาเด็กๆไปเที่ยวกันพรุ่งนี้นะครับวันเด็กแห่งชาติจ้าใช่ค่ะเอาละค่ะตอนนี้นะคะเบรกกันสักครู่นึงค่ะช่วงหน้านะคะมาติดตามเรื่องราวของพี่นุ้ยสุจิรากับการสร้างโรงเรียนเพื่อลูกสาวเลยนะจะเป็นยังไงช่วงหน้าค่ะสวัสดีครับผมต่อธนภพลีรัตนขจรนะครับผมวันนี้นะฮะผมเลยอยากจะชวนทุกๆคนเนี่ยมาร่วมบริจาคเลือดกันให้เลือดให้ชีวิตGMM 25และ Series O Negative รักออกแบบไม่ได้ชวนคุณไปทำความดีกับการบริจาคเลือดในกิจกรรม O Negative Blood Sharing 1ในโครงการ25กิจกรรมทำดีตามรอยพ่อพร้อมนักแสดงนำ Series O Negative รักออกแบบไม่ได้ก้าวจิรายุต่อธนภพก้าวสุภัสราก้อยอรัชพรร่วมด้วยนักแสดงอีกมากมายจากช่อง GMM 25ในวันอาทิตย์ที่22มกราคมเวลา 9:00 น.ณศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยและสำหรับใครที่กลัวไม่ต้องกลัวนะครับคุณสามารถมาได้เพราะว่าถ้าคุณกลัวเนี่ยบอกเดี๋ยวไปอยู่ข้างๆให้เลือดของคุณได้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ครับความฝัน
ันในวัยเด็กจริงๆพอเริ่มรู้ตัวเองว่าเฮ้ยเราเริ่มโตแล้วจริงๆอยากเป็นนักแสดงตั้งแต่เด็กๆแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พยายามค่ะไปประกวดเวทีนู้นเวทีนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เชื่อว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเราตั้งใจจริงๆตอนนั้นไม่มีความหวังใดๆเลยว่าเราจะเป็นนักแสดงแต่หนูเชื่อว่าเวลาที่เรามีความหวังอะไรแล้วเราเดินตามความฝันของเราอย่างมั่นคงอะค่ะแล้วก็ไม่หยุดที่จะพัฒนาตัวเองรับรองว่าเราจะเดินถึงความฝันแน่นอนก็ฝากถึงน้องๆวันเด็กจะที่จะถึงนี้ค่ะฝากเป็นกำลังใจใครที่มีความฝันเดินตามความฝันค่ะแล้ววันหนึ่งจะถึงความฝันแน่นอนค่ะEFM on TV ความฝันไม่เด็กนะคะจริงๆอยากเป็นจูเรนเจอร์สเป็นตัวสีชมพูค่ะแต่ด้วยเรามีเพื่อนๆหลายคนเขาใช้เป็นเราตัวสีดำซึ่งเราก็ในตอนเด็กเราก็ไม่เข้าใจว่าทำไมเราไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็แบบก็จะมีกับโมโหอะไรนิดๆหน่อยๆแต่ด้วยความที่กลัวไม่มีเพื่อนเล่นด้วยก็เลยยอมเป็นตัวสีดำค่ะอีกอันหนึ่งที่อยากเป็นคือสโนน้อยเรือนงามค่ะภาพยนตร์ไทยตอนนั้นแต่ก็ไม่พีคค่ะทุกคนก็จะจ้องมองไปที่ว่าเราคือคนฟ้าหน้าดำพี่ก็อยากจะบอกนะคะเราเป็น new generation นะคะเราเป็นรุ่นใหม่เป็นเยาวชนรุ่นใหม่นะคะพี่ก็จะบอกให้เด็กทุกคนนะคะลูกตั้งใจเรียนก่อนแล้วพอถึงวัยอีกวัยนึงให้ค้นหาตัวเองให้เจอว่าอยากเป็นอะไรแล้วรีบทำมันซะค่ะก่อนที่มันจะสายเกินไปค่ะสวัสดีค่ะก้าวสุภศราธนาชาตินะคะก้าวก็อยากจะเชิญชวนเพื่อนๆนะคะไปบริจาคเลือดนะคะให้เลือดให้ชีวิต GMM 25และ Series O Negative รักออกแบบไม่ได้ชวนคุณไปทำความดีกับการบริจาคเลือดในกิจกรรม O Negative Blood Sharing 1ในโครงการ25กิจกรรมทำดีตามรอยพ่อพร้อมนักแสดงนำ Series O Negative รักออกแบบไม่ได้ก้าวจิรายุต่อธนภพก้าวสุภัสราก้อยอรัชพรรวมด้วยนักแสดงอีกมากมายจากช่อง GMM 25ในวันอาทิตย์ที่22มกราคมเวลา 9:00 น.ณศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยเราไปเจอกันให้ได้นะคะกับกิจกรรม O Negative Blood Sharing นะคะให้เลือดของคุณได้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์อย่าลืมไปร่วมงานนี้กันด้วยละกันนะครับ22มกราคมนี้นะคะใช่แล้วมาถึงอีกหนึ่งข่าวละกันนะครับข่าวนี้เนี่ยต้องบอกว่าถ้าถามเราว่าพีคที่สุดในรอบต้นปีนี้แล้วอ่ะถูกต้องคือฮือฮามากนะครับหลังจากที่มีข่าวว่าพิธีกรสาวพี่สาวสวยๆของพวกเราอย่างพี่นุ้ยสุจิราออกมาเผยว่าตอนนี้เนี่ยไม่มีความกังวลเรื่องหาโรงเรียนให้ลูกสาวอย่างน้องระดาเลยเพราะว่าอะไรคุณแม่ของสามีอย่างคุณปอนชยพลเนี่ยทุ่มทุนกว่า 1,200 ล้านบาทเปิดโรงเรียนอินเตอร์ในย่านปทุมธานีครับนี่คือพีคมากคือแค่อ่านหัวข้อข่าวอ่ะถูกตกใจอ่ะตกใจแบบตอนแรกคิดว่าข่าวปลอมใช่ต้องกดเข้าไปอ่านถูกสรุปข่าวจริงครับซึ่งนอกจากจะเป็นการขยายธุรกิจของครอบครัวแล้วนะคะก็ถือว่ามีการเตรียมไว้รอสำหรับหลานสาวของตัวเขาเองเนี่ยให้ได้มาเรียนด้วยแว่วๆมาค่ะว่าขณะนี้เนี่ยโรงเรียนเนี่ยได้ดำเนินการก่อสร้างอยู่นะคะแล้วก็จะเปิดการเรียนการสอนในช่วงปลายปีนี้ค่ะและล่าสุดนะคะก็ได้มีการเปิดเผยความคืบหน้าในการสร้างโรงเรียนแห่งนี้นะคะโดยทางพี่นุ้ยเองเนี่ยก็ได้มีการลงพื้นที่ไปด้วยตัวเองเลยนะคะต้องบอกว่าแค่เห็นโครงสร้างของโรงเรียนแค่เห็นแบบแปลนแค่เห็นภาพคร่าวๆเนี่ยเป็นโรงเรียนที่อลังการมากฉันคิดว่าฮอกวอตส์โรงเรียนอินเตอร์ต้องขนาดนี้ใหญ่มากนะคะเชื่อว่าถ้าเกิดสร้างเสร็จแล้วก็พร้อมเปิดให้นักเรียนได้เข้าไปเรียนเมื่อไหร่เนี่ยต้องกลายเป็นอีกหนึ่งโรงเรียนอินเตอร์ชั้นนำของประเทศแน่นอนถูกต้องและขึ้นชื่อว่าเป็นโรงเรียนนานาชาตินะครับแน่นอนว่าย่อมต้องมีการทุ่มทุนสร้างเรื่องของอาคารสิ่งอำนวยความสะดวกพร้อมการเฟ้นหาบุคลากรที่มีคุณภาพทั้งจากในประเทศเองแล้วก็จากต่างประเทศนะครับซึ่งทางโรงเรียนเองเนี่ยได้เน้นการเรียนการสอนตามแบบอเมริกันมีตั้งแต่ชั้นเตรียมอนุบาลจนถึงม.6แล้วตอนนี้เนี่ยก็ได้เปิดรับนักเรียนแล้วตั้งแต่ชั้นเนอร์สเซอรี่จนถึงเกรด3นะครับเดี๋ยวเรามาดูค่าเทอมโรงเรียนของลูกสาวของคุณนุ้ยสุจิรากันบ้างฟังแล้วจะอึ้งเลยนะเธอทีนี้นะคะจริงๆแล้วโรงเรียนนานาชาตินะคะก็จะระดับค่าเทอมเนี่ยก็จะแตกต่างจากโรงเรียนไทยอยู่แล้วนะคะที่โรงเรียนนี้ค่ะ Thai International School หรือว่า TIS นะคะได้กำหนดค่าเขาเรียกว่าค่าธรรมเนียมแรกเข้าเนี่ยที่ 120,000 บาทคือหมายความว่ามาสมัครเรียนปุ๊บถ้าเขารับคุณจ่ายก้อนนี้ไปก่อนใช่
มันไม่ได้ไปเจียเขาเรียกค่าค่าธรรมเนียมการค่าแรกเข้า 120,000 บาทนะคะแล้วก็มีค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อปีด้วยนะคะอย่างระดับเตรียมอนุบาลถึงอนุบาล3เนี่ยก็จะคิดต่อปีเนี่ยปีละ 300,000 บาทค่ะส่วนระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง5ก็จะขึ้นมาหน่อยเป็นปีละ 450,000 บาทค่ะแล้วก็ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อปีที่แพงที่สุดก็คือชั้นม.ปลายค่ะตกอยู่ที่ปีละ600,000บาทถูกต้องก็ใส่ใต้และอินเตอร์ถ้าคำนวณดีๆแต่จริงแล้วดีกว่าส่งลูกไปเรียนต่างประเทศนะไม่ๆแต่ตอนนี้ถ้าเกิดว่าด้วยความที่ตอนนี้หาโรงเรียนให้ลูกถูกไหมคะก็เลยบอกว่าดูว่าโรงเรียนอินเตอร์แต่ละโรงเรียนค่าเทอมเท่าไหร่แล้วว่าโรงเรียนนี้ของ TAS อ่ะค่าเทอมอยู่ในระดับเลเวลกลางๆไม่ได้แพงมากก็คือสมเหตุสมผลสมเหตุสมผลก็ประมาณนี้ตอนที่ได้ข่าวนี้ได้ยินครั้งแรกหันไปถามพี่ด้าเลยเอาบ้างเอาไงดาราเอาไง 1,200 ล้านเอายังไงฉันต้องอยากยัดลูกกลับไปใหม่เลยไม่เอาไปเสียแรกเข้าก่อน 1,200 ก่อนแล้วกันใช่ไหมโอ้เธอไม่สู้หรอไม่สู้คุณนุ้ยสุจิราหรอยอมแพ้พี่นุ้ยสุจิราเลยค่ะเอางี้เดี๋ยวให้น้องดีนไปนี่ก็แล้วกันไปรู้จักทำความรู้จักกับน้องระดาแล้วกันถูกต้องเป็นเพื่อนสนิทเป็นเพื่อนสนิทพี่นุ้ยค่ะแลกได้ไหมล่ะให้ลูกเรียนฟรีแล้วเดี๋ยวด้าลงอินสตาแกรมให้เดือนละครั้งเลยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวนี้แลกกับการเรียนฟรีของลูกในการลงอินสตาแกรมแล้วหรอเป็นการช่วยโปรโมทแหมพี่เรียนพุ่งเก่งแล้วก็อาศัยทางด้านมาร์เก็ตติ้งช่วยถูกต้องจริงนะเห็นข่าวแบบนี้ไม่กล้ามีลูกเลยไม่อันนี้มันก็เป็นจังหวะพอดีพอดีนั่นแหละทางบ้านคุณปอเขาทำธุรกิจเรื่องด้านนี้อยู่แล้วใช่ค่ะนะครับเป็นไงก็เอาใจช่วยด้วยนะครับเลิศๆปังๆครับพี่นุ้ยค่ะใช่ค่ะเอามาถึงอีกหนึ่งเรื่องราวที่ต้องขอแสดงความยินดีด้วยนะครับกับครอบครัวศรีพินโยนั่นเองครับหลังจากที่ภรรยาของพี่ก้อนอารมณ์ดีอย่างคุณแดนนี่ศรีพินโยได้คลอดลูกสาวออกมาแล้วแล้วก็ตั้งชื่อน่ารักมากๆว่าน้องเอวานะครับหน้าตาน่ารักน่าชังอ้วนจำมามากๆเลยครับค่ะก็โดยได้โพสต์ภาพอวดชมลูกสาวผ่านทางอินสตาแกรมนะคะพร้อมกับข้อความนะคะบอกว่าครอบครัวของเราค่ะคุณพ่อดนัยศรีพินโยคุณแม่พจนีพวงสุขเด็กหญิงเอวารินหนูเกิดวันนี้ค่ะหนูมารายงานตัวค่ะคุณพ่อกับคุณแม่ขอบคุณมากๆทุกๆกำลังใจที่ส่งมาให้ทุกๆช่องทางนะคะทั้ง IG Facebook แล้วก็ทางโทรศัพท์ค่ะปลอตอบบ้างไม่ตอบบ้างไม่ว่ากันนะคะเพราะว่าคุณพ่อและคุณแม่อยู่กับหนูทั้งวันเลยค่ะถูกต้องนะคะรวมไปถึงมีอีกหนึ่งครอบครัวด้วยนะที่ต้องขอแสดงความยินดีเช่นกันนะคะกับครอบครัวลูกดกค่ะอย่างหนุ่มกายรัชชานนท์นะคะกับภรรยาสาวตัวเล็กอย่างสาวฮารุสุประกอบนั่นเองล่าสุดคลอดลูกคนที่3เป็นที่เรียบร้อยแล้วที่โรงพยาบาลวิชัยยุทธนะคะโดยทั้งคู่เนี่ยตั้งชื่อลูกชายไว้ตั้งแต่ก่อนคลอดแล้วชื่อว่าน้องเอเดนค่ะใช่แล้วนะครับหน้าตาน่ารักจิ้มลิ้มผิวขาวจั๊วเลยนะครับแล้วก็เป็นวันเดียวกันกับวันเกิดของลูกสาวคนที่2อย่างน้องไนร่าด้วยเกิดวันเดียวกันเลยดีจังเลยอ่ะห่างกัน1ปีเท่านั้นฉลองวันเกิดครั้งเดียวใช่ถูกต้องนะครับหัวปีท้ายปีจริงๆเลยสำหรับครอบครัวนี้นะครับใช่ค่ะแสดงความยินดีกับทั้ง2ครอบครัวด้วยค่ะมาถึงอีก1ครอบครัวนะคะที่ต้องบอกว่าเป็นสะใภ้ที่เค้าเรียกว่าสาวๆหลายๆคนมโนอยากจะเป็นลูกสะใภ้บ้านวัฒนศิลป์นั่นเองค่ะอย่างที่ต้องกรี๊ดดังๆค่ะเพราะว่าน้องเจ้าขุนและน้องเจ้านายเนี่ยก็ได้กลับมาเมืองไทยในช่วงปีใหม่นี้นะคะก็ได้แวะไปถ่ายแบบกับนิตยสารลิฟส์กาคอนด้วยนะคะสไตล์เป็นแบบพี่น้องหล่อแพ็คคู่อะไรอย่างเงี้ยภาพดูดีดูอาร์ตมากมากใช่แล้วก็โพสต์แบบเป็นในแบบในอนาคตแบบเข้าสู่วงการบันเทิงแน่นอนใช่ถูกเห็นแล้วก็กรี๊ดไงทุกทีเลยเข้าไปดูครงดูคลิปเนาะใช่นะคะอ่ะไหนๆพรุ่งนี้วันเด็กนะครับเรามาอัปเดตสถานที่ท่องเที่ยวหน่อยดีกว่าได้เลยนะคะเผื่อว่าแม่พ่อจะพาลูกหลานไปเที่ยวกันนะคะมาที่แรกเลยดีกว่านะคะสวนสนุก Dream World ค่ะบัตรผ่านประตูเด็กเนี่ยลด 50% เลยนะคะสำหรับเด็กที่สูงไม่เกิน145ซมแล้วก็มี Snowtown Bangkok นะคะ Happy Kids Day ค่ะปี2017นี้นะเด็กสูงไม่เกิน120ซมเข้าฟรี100ท่านแรกโดยที่จำนวนเด็กเนี่ยไม่เกิน2ท่านต่อครอบครัวแล้วก็แบ่งช่วงเข้าฟรีเนี่ย2รอบด้วยกันนะคะรอบแรกเวลาบ่าย2เข้าได้50ท่านแล้วก็รอบ4โมงเย็นเข้าได้อีก50ท่านค่ะหรือใครที่ชอบสัตว์นะจ๊ะซาฟารีเวิลด์ครับวันเด็กสุทันสาบัตรเด็กเนี่ยลดราคา 50% อาทิตย์ต่อไปให้เธอเบ้าทำเนียบรัฐบาลนะคะตามความฝันเธอตอนเด็กใช่ใช่ใช่ทำเนียบรัฐบาลนะคะก็เป็นงานวันเด็กค่ะก็จัดขึ้นในปีนี้ด้วยแล้วก็สามารถที่จะไปชมไดโนเสาร์รถถังเครื่องบินรบได้ด้วยนะคะและยังมีสวนสนุกทุกแห่งค่ะอย่างเช่นสวนสัตว์ดุสิตนะคะสวนสัตว์เปิดเขาเขียวสวนสัตว์เชียงใหม่สวนสัตว์นครราชสีมาสวนสัตว์สงขลาแล้วก็สวนสัตว์อุบลแล้วก็สวนสัตว์ขอนแก่นนะคะเด็กเนี่ยความสูงไม่เกิน135ซมเนี่ยเข้าฟรีนะคะแล้วก็ที่บ้านวิทยาศาสตร์สุรินทร์อุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยนะคะก็มีการวันเด็กด้วยเช่นกันนะคะก็สามารถที่จะไปร่วมกิจกรรมงานวันเด็กกันได้ค่ะใช่แล้วนะครับวันนี้ครบถ้วนนะครับอัปเดตข่าวบันเทิงกันไปขอบคุณทุกท่านติดตามด้วยกลับมาเจอกันใหม่วันจันทร์นะครับหลังรายการของเราติดตามกันต่อกับ State Fighter เดี๋ยว
ือฟัดเดี่ยวใช่แล้วเมื่อคืนดิบบี้หัวใจฉันมากคุณเมย์ชนะไปได้ก็ต้องไปลุ้นกันต่อว่าใครจะเป็นคนเข้ารอบไปชิงแชมป์สายที่3ต่อไปกับ State Fighter วันนี้1ทุ่มนะครับใช่แล้วค่ะเจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะเวลา5โมงเย็นเช่นเคยค่ะวันนี้เรา3คนลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ